เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup11:04 สบคเผยไทยป่วยโควิด-19 เพิ่ม19รายมาจาก11ประเทศยอดป่วยสะสม 3,961 รายรักษาหายแล้ว 3,790 ราย11:16 นายกรัฐมนตรีพอใจโครงการเรือไฟฟ้าคลองผดุงกรุงเกษมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเล็งพัฒนาต่อยอดให้บริการประชาชนขอร่วมกันแก้ปัญหาปัดคุยสื่อ11:30วิรัติยอมรับอาจเปลี่ยนวันประชุมกรรมธิการแก้รัฐธรรมนูญยืนยันพรรคร่วมรัฐบาลมีความจริงใจมั่นใจนำกลับเข้าสภากลางเดือนมกราคม11:45สว.สมชายมั่นใจไม่มีรัฐประหารไม่มีประกาศกฎอัยการศึกแนะม็อบกลับเข้าสู่เนื้อหาที่จะเรียกร้องหยุดปลุกระดมว่าจะเกิดเหตุรุนแรงล่าสุด11:56กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงยุทธการด่วนนรกซอมบี้ไวรัสร้ายโกงเงินสหกรณ์สโมสรการรถไฟ 02,800 ล้านบาทเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup